ำรวจเป็นอาชีพที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน่วยงานภายใต้สังกัดหลายหน่วยงานเพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆและเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพการปรับตัวเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะยุคที่เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมีบทบาทต่อทุกชีวิตในสังคมรวมถึงตำรวจเองแม้ปัจจุบันในบ้านเราจะมีตำรวจปราบปรามการกระทำความเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือ TCSD ที่คอยรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์อยู่แล้วแต่การป้องกันและปราบปรามที่เป็นเหตุด่วนเหตุร้ายปรากฏว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดกับตำรวจทุกหน่วยที่ต้องเผชิญเหตุดังนั้นการศึกษาและปรับตัวให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีจึงจำเป็นกับตำรวจยุคใหม่ทุกหน่วยทั้งในมุมเตรียมรับมือกับผู้กระทำความผิดและในมุมใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาและพัฒนารวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆกล้องวงจรปิดหรือที่คุ้นตากันก็จะเป็นกล้องติดหมวกของเจ้าหน้าที่ตำรวจในต่างประเทศจะมีบอดี้แคมติดที่ตัวของเจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิดคือหลักฐานชิ้นสำคัญที่สามารถใช้เป็นหลักฐานมัดตัวผู้ต้องสงสัยในฐานความผิดต่างๆและใช้เป็นตัวช่วยยืนยันความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งบอดี้แคมนี้จะใช้เป็นกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์อย่างเดียวหรือจะใช้ส่งข้อมูลภาพและเสียงเข้ามายังส่วนบัญชาการเพื่อติดตามวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ GPS ระบุตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ในที่นี้สามารถใช้ได้ทั้งการปฏิบัติหน้าที่ยามปกติและการปฏิบัติหน้าที่ในทางยุทธวิธีซึ่งทั้ง2รูปแบบจะทำให้เห็นภาพรวมของการปฏิบัติงานว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดปฏิบัติหน้าที่อยู่จุดไหนเพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผนและบริหารอัตรากำลังเพื่อจะได้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเป็นการลดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยการตรวจสอบข้อมูลเคหสถานต้องสงสัยและข้อมูลอื่นๆที่หากสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ในที่เกิดเหตุก็จะทำให้เจ้าหน้าที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยได้นอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการการปฏิบัติการข้ามหน่วยงานโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งต้องมีแพลตฟอร์มในการสื่อสารข้อมูลที่รองรับกันด้วยนี่เป็นเพียงตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเพียงแต่หากดึงมาใช้ก็จะส่งผลอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปแต่ยังมีอีกหลายเทคโนโลยีที่ยังสามารถนำมาประยุกต์ได้ซึ่งต้องดูวัตถุประสงค์ของการใช้งานหากมีวัตถุประสงค์ของการติดตามผู้ต้องสงสัยอาจดึงเอาเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าซึ่งเป็น AI ที่มีเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นใน Facebook สังเกตว่าเวลาเราโพสต์รูปที่มีใบหน้าคนอื่นอยู่ด้วยระบบก็จะรู้ทันทีว่าใบหน้านั้นเป็นใครหากนำมาบูรณาการเข้ากับฐานข้อมูลอาชญากรรมของตำรวจกล้องวงจรปิดรถยนต์สายตรวจกล้องวงจรปิดของเมืองกล้องวงจรปิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือบอดี้แคมก็จะทำให้การแยกแยะข้อมูลคนร้ายได้ง่ายขึ้นสำหรับปัญหาคงหนีไม่พ้นเรื่องการเชื่อมต่อเนื่องจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการบูรณาการข้อมูลซึ่งเมื่อใดที่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศก็จะเกิดรอยต่อไม่ลื่นไหลซึ่งหากต้องการให้ข้อมูลลื่นไหลในแพลตฟอร์มเดียวกันก็ต้องมีหน่วยงานที่เข้ามาบริหารจัดการในภาพรวมซึ่งตรงจุดนี้ยังถือเป็นข้อจำกัดและเป็นข้อควรระวังในการใช้งาน